สวัสดีครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นพูดถึงเรื่องวิธีการตรวจสอบการคำสะกดต่างๆในเอกสารทางวิชาการนะครับเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่เราจะทำเอกสารทางวิชาการออกไปนั้นนะครับบางทีเราพิมพ์เอกสารจำนวนมากนะครับก็จะมีคำผิดบ้างการสะกดผิดบ้างนะครับโดยปกติแล้วผู้ที่เป็นผู้เขียนมักจะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเราก็คงจะต้องเอาเอกสารของเรานั้นไปให้ผู้อื่นเป็นคนอ่านให้นะครับคราวนี้ก่อนที่จะเอาให้ผู้อื่นอ่านนะครับเราน่าจะมีเครื่องมือในการช่วยในการตรวจสอบนะครับว่าเอกสารของเรานั้นน่าจะดีในระดับหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นถ้าเราส่งไปให้คนอื่นเขาอ่านเลยในทันทีเนี่ยอาจจะได้รับคำบ่นกลับมาก็ได้นะครับเครื่องมือในการตรวจสอบแน่นอนครับจริงๆมีมาตั้งแต่ Microsoft Word เวอร์ชันเก่าแล้วนะครับมันก็คือเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจคำสะกดนั่นเองนะครับหรือว่าเป็น spelling check นะครับซึ่งเวลาที่เราจะเซตเรื่องของ spelling check เนี่ยก็จะมีในเรื่องของจะให้เช็คในภาษาอะไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอว่าคำนี้เราพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นคำที่เราก็จะแก้ให้ถูกนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมี dictionary ขึ้นมาให้นะครับว่าคำที่เราเลือกนั้นน่าจะเป็นคำนี้หรือเปล่ากดเปลี่ยนไหมนะถ้าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนมานะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เหมือนกันก็เจอนะครับสะกดผิดนะครับก็กดเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะบอกตาม dictionary มาให้ด้วยนะครับว่าใช้ dictionary อะไรนะครับนะฮะคราวนี้วิธีการตั้งค่านะครับก็ต้องมาดูเรื่องการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของภาษานะครับ proofing language proof language นะครับว่าเราจะใช้ภาษาอะไรตรงนี้ก็คือผมเซตไว้เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราเลือกทางอังกฤษที่เป็นทางอังกฤษก็อังกฤษนะครับกับอังกฤษของทางอเมริกันนะครับคราวนี้เรามาเซตในเรื่องของค่า language preference นิดหนึ่งนะครับของเรานะครับเราจะต้องทำการ enable นะครับ enable ตามตัวภาษาที่เราเลือกนะครับปกติแล้วการติดตั้ง Microsoft Office ก็จะไม่มีการ enable ตัว dictionary มาให้นะครับเราคงจะต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับถ้าของท่านใดไม่มีตัวนี้นะครับมันจะขึ้นลิงก์มาให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปที่ลิงก์ทำการติดตั้งดาวน์โหลดมาประมาณ8เมกกว่าๆนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแล้วก็รีสตาร์ทใหม่ก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการเป็น English แบบ UK นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับโอเคนะฮะตรงนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเมื่อเราทำการติดตั้ง Dictionary แล้วนะครับก็เราก็จะได้ค้นพบว่าเราพิมพ์ผิดตรงไหนบ้างนะครับเราก็ทำการแก้นะครับแล้วก็รีซูมให้มันค้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะบางทีเราดูด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นนะครับเมื่อเราค้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับพอเราไปเจอคำที่เป็นศัพท์เทคนิคนะครับเราก็ดูว่าศัพท์เทคนิคนี้เป็นศัพท์ที่เราต้องใช้ประจำหรือไม่แล้วเรามั่นใจว่าพิมพ์ถูกหรือไม่นะครับถ้าเรามั่นใจว่าถูกนะครับเรากด add เข้าไปนะครับพอ add เข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น dictionary ของเรานะครับครั้งต่อไปมันก็จะไม่ฟ้องขึ้นมาอีกแล้วนะครับอย่างคำนี้จะเป็นคำทับศัพท์นะครับก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าคำทับศัพท์นี้เราพิมพ์ถูกตามราชบัณฑิตทุกอย่างนะครับตามหลักของการพิมพ์คำทับศัพท์นะครับเราก็เพิ่มไว้เลยนะครับนะฮะข้อเมชีนนะครับเราก็ไปเพิ่มไว้ได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างของวิธีการใช้การพรูฟในเอกสารของเรานะครับช่วยทำให้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราพิมพ์ผิดอะไรไปบ้างนะครับถ้าเจอศัพท์เทคนิคเราก็แอดเข้าไปในเครื่องนี้ไว้นะครับวันครั้งต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าเราพิมพ์ไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งให้ Advisor ดูนะครับหรือว่าก่อนจะตีพิมพ์นะครับหรือก่อนที่จะส่งเล่มไปเข้าเล่มนะครับก็จะได้ตรวจสอบความผิดพลาดของเราก่อนครับ